่ะวันนี้เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนพอดอพาดามาเลยค่ะฝากซีรีส์เรื่องเทสด้วยค่ะวันนี้มาเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเกี่ยวกับวัยรุ่นในยุคนี้ค่ะเทสนะคะเกี่ยวกับวัยรุ่นในยุคนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนสปอยอะไรได้หรอไม่รู้เลยว่าสปอยได้แค่ไหนเพราะว่าทั้งหมดเขาเป็นแต่งตัวตามสไตล์แต่เราแต่งตัวเป็นใช่มีความว่าเรียบร้อยแน่นอนจริงหรอนี่ดูหน้าไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าหนูจะแบมบี้จะคาแรคเตอร์เป็นยังไงจะเรียบร้อยหรือเปล่าจะร้ายหรือเปล่ารอติดตามค่ะทุกคนพอเขาให้บทมาติดต่อมาโดยไปรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะแล้วก็ดีใจที่แคสติดด้วยค่ะดีใจเลยนะแค่2รอบเลยค่ะเรื่องนี้เมื่อไหร่เขาคิดว่าถ้าเป็นมาเป็นมันก็น่าจะแบบว่าโอ้ยไม่จริงค่ะอันนี้เขาทำถูกต้องทุกกระบวนการของการแคสทุกคนผ่านการแคสมาหมดทำไมเรามีความกังวลทำไมต้อง2รอบอ่ะรอบแรกมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าทำไมแค่2รอบแต่ว่าน่าจะเป็นแบบกระบวนการของทางหนังทางซีรีส์ค่ะอย่างพอแต่ละรอบต้องมาเป็นนักแสดงมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็อย่างแรกโหเครียดมากเลยค่ะพอเราได้รับบทบาทการเป็นนักแสดงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักสำหรับตัวมาเบลเองละกันค่ะกดดันมากคาแรคเตอร์มันตรงกับเราหรือมันต่างกับเราคนละขั้วบางอย่างก็ตรงบางอย่างก็คนละขั้วเลยค่ะเอาคร่าวๆคาแรคเตอร์มันเป็นประมาณไหนมันเฟียสมันหรือว่าคาแรคเตอร์เป็นเด็กนักเรียน1คนอยู่แล้วไม่เป็นนักเรียนลูกมีความฝันความฝันมาแล้วความฝันความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานอ่ะลองดูไปอยู่กันสิลูกโอเค1 2 3นะคะเป็นเด็กนักเรียนที่มีความฝันความมุ่งมั่นแล้วก็ความทะเยอทะยานค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าความทะเยอทะยาน1 2 3ความทะเยอทะยานของแบมบี้เนี่ยนะคะจะไปสุดที่ตรงไหนหนูพูดได้ไหมเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเขาให้หนูพูดหรือเปล่ายังไม่ได้ถ่ายลองพูดมาก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่พูดไปแล้วโอเคค่ะฝากด้วยค่ะเอาฝากเลยเหรอฝากแล้วมึงโอเคอยากรู้อะไรคะไม่พอมาร่วมงานในด้วยช่วงอายุเดียวกันมันเป็นยังไงบ้างมองกันโอ้แฮปปี้ค่ะได้เจอเพื่อนๆนักแสดงอีกหลายๆท่านนะคะทุกคนเก่งกันมากอย่างชาเลนอย่างเงี้ยเขาเป็นเจ้าแม่แบบหนังมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆอยู่แล้วตอนนี้เขาไม่ได้แก่ทุกคนก็เด็กขึ้นโตขึ้นเราภาพจำเขาไงเด็กเด็กในตลาดอ่ะที่แบบโอ้ยยิ่ง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 ก็เราเป็นร้อยอยู่แล้วก็เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วทุกคนนักแสดงทุกคนเก่งมากๆค่ะมีฝีมือกันมากๆแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้จากเขามาเยอะเขาก็คอยบอกว่าควรทำยังไงบ้างในการเป็นนักแสดงหรือว่าต้องรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมชมมาเป็นผู้เลือกจำเด็กหัวยิ่งในตลาดทำไมไม่เลือกจำบางกอกคณิกาน่ารักไงน้องเขาน่ารักพอมารวมกันเยอะเงี้ยมาทำการบ้านหนักเลยหนักเราเวิร์กช็อปกันค่อนข้างหนักเลยค่ะเพราะว่าด้วยเวลาที่มันแบบหลังจากจบคอนเสิร์ตพิกซี่อะค่ะก็รันยาวเลยด้วยเทสมันมีความกังวลไหมเพราะว่าทุกวันที่มันเป็นทีมที่เคยทำฮอร์โมนมาแล้วเขาแบบอยากให้เล่นหนุ่มจริงอย่างเงี้ยกังวลอยู่แล้วค่ะด้วยฮอร์โมนทำมาดีแล้วก็เป็นภาพจำของเราที่ดีมากๆอะไรเงี้ยพอมาเป็นเทสก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้จำภาพของเทสเราเหมือนกันแต่ว่าจะจำในภาพแบบไหนก็ต้องรอติดตามจริงๆพี่ถามนะถ้าให้เลือกคาแรคเตอร์อยากเล่นตัวไหนถ้าไม่ใช่ตัวเนี้ยเพื่อนเราที่อยู่บนเวทีเมื่อกี้คนละเฉดอ่ะอยากเป็นเฉดไหนอยากเป็นภูวินอ่ะเอาทำไมอ่ะก็บอกไม่ได้อีกอ่ะคาแรคเตอร์ภูวินมันเป็นอะไรเอาคร่าวๆที่เป็นแบบว่ารวยเขาอยากรวยแค่นั้นเลยเขาอยากรวยอะไรหรอบอกได้อยากรวยรวยวันที่1วันที่16ลูกพี่แนะนำโอเคแล้วหนูจะซื้อหวยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วได้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะได้เริ่มงานอย่างนี้เปิดกล้องเดือนนี้ค่ะจะต้องเขาจะต้องจัดแจงคิวยังไงบ้างเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าถ่ายกันเป็นหมู่นะทางค่ายเลยค่ะทางค่ายน่าจะหัวหมุนกันอยู่ค่ะเพราะว่านักแสดงหลายคนมากๆคิวก็จะไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าตอนนี้ก็ลงล็อกแล้วค่ะอย่างในพาร์ทช่วงเรียนที่คือกลับมาจัดชุดเรียนที่หนู24แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างอุ้ยน่ารักจะเป็นที่คิดมากเป็นยังไงบ้างพอตอนแรกที่ใส่มันมีความกังวลไหมว่าตอนแรกทำไมมันไม่
มือนกับตอนที่เราใส่เมื่อหลายปีที่แล้วเลยโมเมนต์มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อายุเราในตอนนี้ที่จะมาใส่ชุดนักเรียนแต่ว่าพอส่องกระจกเฮ้ยมันก็ได้อยู่นี่นะตกเองเหรอโกหกอยู่โกหกหลังจากนี้เราจะมีผลงานข้างหน้าต่อซีรีส์ค่ะก็อย่างแรกฝากซีรีส์เรื่องเทสด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะพวกเราตั้งใจกันมากๆนะคะและที่สำคัญฝากพิกซี่ด้วยนะคะพิกซี่เพิ่งปล่อยโซโล่เดี่ยวของแต่ละคนไปค่ะของมาเบลก็รอติดตามนะคะใกล้แล้วค่ะไหนจะเจอบิ๊กซี่ทุกเทศกาลแน่นอนค่ะอย่าลืมบิ๊กซี่กันนะคะ